ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดนะครับมีโปรแกรมครอสฟื้นฟูไตใน30วันสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของทางเจเนฟูดโทรศัพท์ก็062-275-9888ขอบคุณจิวเจิ้งกูเซินเจียวหนังครับคุณสายชนชัยพัสกุลครับเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวแอนตาซินเดียวบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายนะครับไม่เป็น2ครองใจชาย0815545464คอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินตรารอยัลคอร์ดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดวันของโอมจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกแบรนด์ขายปลีกราคาส่งโทรศัพท์ก็063-965-2824โดยโอม MBK กาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟชุมพรมีให้เลือกหลากหลายรสชาติโทรศัพท์089-967-2216ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขิงตราหมอเสงไร้ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารจุกเสียดแน่นท้องขับลมในกระเพาะอาหารก็โทรไปโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ธุรกิจหมอเสงครับ081-689-3095ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ CDMK Plus บำรุงร่างกายเพิ่มความสดชื่นโทร083-456-6295และยาน้ำระดมพลเป็นยาน้ำสมุนไพรอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานครับใช้บำรุงโลหิตแก้น้ำเหลืองเสียผื่นคันแก้กระสายแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายโทร029929473ขอบคุณทุกสินค้าครับนี่เลยครับมาเป๊ะเลยนะครับแล้วก็คุณพิเศษนะครับแสงสุริยะฉัตรผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจหมอเสงนะครับหิงตราหมอเสงแล้วก็จูเจิ้งกูเซินเจียวหนังยาน้ำระดมพลด้วยแล้วก็กาแฟคอฟฟี่ฟาร์มนะครับดร.ประยูรสงประเสริฐนี่สนใจนะครับแบรนด์หรือว่าเมล็ดกาแฟนะครับ089-967-2216นะครับแล้วก็รอยัลคาร์ดิพลัสด้วยสีบันได CDMK พลัสด้วยนะครับอ้าวดีครับยกที่1ครับคู่ที่4คู่เอกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับปานมงคลหรือว่าปานดำ CMA Academy ครับวันนี้พาสีเสื้อพักยกที่เฮ็ดผลงานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า3ไฟหลังครับแพ้ราชศักดิ์ชนะเอาดงแล้วก็ล่าสุดน็อกทางด้านของร้อยปอนด์มาครับนี่ครับพอดเชียงใหม่ครับมีปานอยู่ที่บริเวณหน้าผากครับเหนือคิ้วขวานั่นคือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับส่วนทางด้านของศักดิ์เล็กวันนี้ต่อน้ำหนัก1ปอนด์นะครับผลงาน3ไฟที่ผ่านมายังไม่ชนะใครครับแพ้ตีใหญ่ที่วันลุมพินีแล้วก็มาแพ้ราชศักดิ์ล่าสุดแพ้ลูกขวัญ นะครับนั่นคือผลงานของศักดิ์เล็กดาวดังในสังกัดของค่ายมวยเกียรติสมฤทธิ์นะครับขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยแพ้ราชศักดิ์มาด้วยกันครับนะเดี๋ยวรู้เรื่องครับวันนี้ครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนที่จะชมเกมการแข่งขันนายกต่อไปครับคุณสมจิตเวชแก้วสจวิชิตแล้วก็สเอรถถังนะครับขอเชิญชมนะครับศึกจิตเมืองนนร่วมกับสปฐมวงศ์ครับในวันอังคารที่17ตุลาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าวัดพระพุทธบาทอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับคู่สำคัญก็มีเพชรมหาโชคกับขุนน้ำชัยชมวงเพชรใส่กับงาเทาเหนือธรณีขยี้ราชันครับแล้วหานรงค์จะเจอกับทางด้านของกายสิทธิ์นะครับศึกจิตเมืองนนท์ร่วมกับสปฐมวงศ์นะครับในวันอังคารที่17ตุลาคมนี้ครับที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับขยับเดินหานะครับสักเล็กประสบการณ์สูงกว่าครับผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าครับส่วนปานมงคลก็ดีขึ้นมาเก่งขึ้นมาครับแรงขึ้นมาเตะขวาชกละเอียดนะครับปานมงคลวันนี้ครับเตะพับในครับเสียบจับเล็กน้อยจับได้ครับสักเล็กตีได้ไหมครับก็ต้องการปลดล็อกแจ้งเกิดเหมือนกันนะครับสักเล็กตีเข่าขวาไปขวาโต้จากปานมงคลครับไล่แขนกันอยู่ครับอุ้ยเสียบขวาเจอแข้งขวาโต้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานะครับชูชีพติริโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติด้วยนะครับแล้วก็ดร.ช้างด้วยนะอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวที่ชมรายการนี้นะครับเอ้ารุ่นไปเลยทีเดียวนี่แหละครับตีไปตีไปตีได้ตีไปสักเล็กนั่นแหละครับเกาะในตั้งแต่ยกที่2แล้วครับสักเล็กครับนั่นคือเครื่องหมายการค้าของเขาแล้วครับวันนี้ปานมงคลต้องบอกว่าได้โอกาสวัดชั้นนะครับผ่านได้หรือไม่ได้สักเล็กอย่างที่ป๋องเรียนไปครับว่าฟอร์มดาวลงมานะครับ3ไฟหลังยังไม่ชนะใครสอกขวาแล้วดันออกไป
วงในไม่อยากแลกด้วยไม่อยากปะทะด้วยแข้งขวามา2คน2ทรง2สไตล์นะครับแข้งขวาสักเล็กรุ่นพี่กระดูกดีเบอร์ใหญ่ครับวันนี้เปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องอย่างปานมงคลหรือว่าปานน้ำวัดชั้นแล้วครับต้นเชียงรายยายชัยวัดเกตลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับก็เรียกว่าออกอาวุธกันเร็วด้วยครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงตอนนี้นี่ออกไม่หยุดครับสายราคาครับปานมงคลเจอศอกขวาหล่นเลยครับโอ้โหสบโอกาสเหมาะครับนี่ครับตั้งแขนดีๆแล้วก็ปักศอกขวาไปครับสักเล็กโดนนับ8ไปแล้วครับปานมงคลจะปิดเกมเร็วได้ครับเอาละครับปลายหน้าขวาหน้าไวครับเนี่ยครับเผลอนิดเดียวเลยครับศอกขวามาอีกแล้วครับทางด้านของปานมงคลครับวันนี้เสริมศอกเลยครับทีมงานนี่ทำการบ้านมาเลยครับรู้ว่าชกกับมวยเข่าครับต้องไล่แขนขวางหน้าแล้วก็เนี่ยครับเสริมศอกเลยครับมาวันนี้นะครับคุณวิเศษนะครับแสนสุริยะชัดนะครับดูรายการนี้อยู่ด้วยนะนี่เอ้าในนามของหมอเสงด้วยเอ้าลุ้นกันเลยที่เอ้าต่อยไปชูชีพตรีผงลุ้นอีกแล้วเดี๋ยวมีรางวัลอาชีพให้สมพรด้วยเอ้าโอ้โหอัดศอกขวาครับแผงซ้ายมาหมัดขวาเอ้าแม่เสียหลักไปเล็กน้อยนะครับหายใจหายแวบเลยครับโอ้โหสัญญาณความมันมาเต็มรูปแบบครับพักแป๊บหนึ่งก่อนดูภาพช้าครับตีขวาแล้วก็เสียบสายคาไว้เนี่ยครับโอ้โหปลายคางเลยนะครับศูนย์รวมประสาทครับเนี่ยครับโอ้ดูฮะดูการตั้งแขนของปานเทพปานมงคลครับโอ้โดนนับ8ไปแล้วนะครับสักเล็กไลออน55หรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์ครับตามต่อครับก่อนที่จะชมยกต่อไปนะครับขอเชิญชมครับศึกมวยวันสถานวัดดอยสวรรค์นะครับในวันนี้นะครับอาทิตย์ที่8ตุลาคมครับงานเริ่มเวลา 19:00 นครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดดอยสวรรค์นะครับอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชมนะครับวันนี้ครับมวยวันสถานวัดดอยสวรรค์ครับแลกเข่ากันครับเสียบซ้ายเจอเตะซ้ายไปสักเล็กขยับเดินครับพยายามจะต่อยขวาลำตัวครับอ้าว1 2ครับถ้าเกิดมองบวกนะครับคิดบวกนี่ก็ถือว่าโดนนับเร็วนะครับยก2เท่านั้นเองนั่นหมายถึงว่าเวลาเหลืออยู่3ยกครับให้เอาคืนอ้าวเตะมาบวกมาคืนนั่นแหละครับเวลายังมีเหลือเฟือให้กับทางด้านของสักเล็กดูนะครับทางด้านของปานมงคลหรือว่าปานดำครับหลังจากที่ได้นับ8พยายามจะท้าดวลชวนแรกเหมือนกันครับเปิดเกมตะลุมบอลแล้วครับทางด้านของสักเล็กหลักสูตรจู่โจมมาแล้วครับจะบอกว่าต้องมาเร็วครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นเสีย2แต้มในยกที่ผ่านมาเอาละครับเดี๋ยวดูนะครับว่าไล่ทันไม่ทันไล่จนไม่จนครับเอ้าสักเล็กไล่เอวขวาไปต่อยไปต่อยไปมันคนกันมาออกไว้ไว้ออกไว้ออกไว้นี่แหละครับวันนี้หมอเสงนี่มาดูทั้งเมืองเลยนะครับนะเอ้าวัดดวงเลยนี่เอาเสียบซ้ายราคาครับปานมงคลศอกขวาโดนศอกแม่แสลงศอกหรือเปล่าครับสักเล็กคนนี้โดนศอกซ้ายขวาก็แม่นซ้ายก็แม่นศอกยังไงครับออกซ้ายหน้าไปบางคน1 2ครับไม่เข้าเป้าตั้งแขนพยายามบวกหมัดครับหมัดขวาเจอศอกขวาคืนมาแลกกันมาแลกกันครับศอกครับบางคนนี่มั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ครับมั่นใจเอาศอกขวาครับเนี่ยครับตั้งแขนดีครับแขนแข็งแรงมีโอกาสที่จะเลือกออกได้มีสูงอ่ะนั่นแหละครับเปิดหน้าแลกกันเลยครับใครดีใครอยู่เลยครับวงในล็อกไว้เลยครับทางด้านของปานมงคลครับแย่งอาชีพทางด้านของสักเล็กพยายามจะไล่แขนสอดแขนขึ้นไปโอ้โหดันเอาไว้ครับทางด้านของปานมงคลนะครับหรือว่าปานดำแข้งซ้ายมาสักเล็กแข้งขวาลุดโดนหมัดขวาท้าดวลชวนแรกเลยครับเข้มข้นเร้าใจครับไม่ดูไม่ได้ไม่ตามไม่ได้นะครับคู่เอกของวันนี้ครับโอ้ยโมโหแล้วโมโหแล้วนี่เลยครับหมายมีปานเนี่ยปานทางด้านขวานะครับเห็นนี่ปานน้ำเงินสักเล็กลุยเลยไปปานมงคลใช่ไหมปานมงคลหมัด1 2ครับไม่ถึงครับมาเจอศอกขวาศอกขวาโอ้โหวันนี้ศอกแก่ฉมังเหลือเกินครับทั้งศอกขวาศอกซ้ายอัปเปอร์คัทซ้าย1 2 3ครับต่อยหมัดแล้วก็รัดเอาไว้ดูฮะเรียกว่าไม่มีทางเลือกอื่นใดแล้วครับยิ่งต้องบู๊หนักกว่าเดิมนะครับสักเล็กพอเปิดหน้าแรกนี่โอกาสที่จะโดนบวกก็มีสูงเช่นเดียวกันครับนะครับแข้งขวาครับโอ้โหดูนะครับเตะขาต่อยากอ้าวโดนแล้วต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับปานมงคลเดินเสียบเข่าหมดยกไปชมโฆษณาก่อนครับครับ0834566295ครับดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับก็เดินเต็มสูบแล้วนะครับสักเล็กแต่ว่าไปเจอศอกซ้ายศอกขวาของปานมงคลผักเตยนะครับ
แต่ว่าช่วงท้ายๆปลายเกมเนี่ยถือว่าจุดประกายขึ้นมาเพราะว่าไปเตะขาละปานมงคลมีสะดุ้งเดี๋ยวตามต่อครับยก4ครับจะเป็นยังไง3ยกผ่านไปเข้มข้นเร้าใจนะครับบนเวทีผู้ชี้ขาดพงศักดิ์แป้นละม่อมครับทุกอย่างพร้อมนะครับสับมือชกตามต่อครับก็แน่นอนแล้วครับว่าทางด้านของศักดิ์เล็กเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับแต่ว่าปานมงคลครับต้องบอกว่าวันนี้กล้าออกอาวุธมากครับนี่คือความมันความเร้าใจของเราครับติดตามได้นะครับหลากหลายช่องทางด้วยกันครับPPTV เดย์เสิร์ฟความมันจากสนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับไรนิดชิดหน่อยนะครับไม่เดินไม่ได้ครับทางด้านของศักดิ์เล็กแต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปเสียบแล้วคาตั้งกำแพงหน้าไว้ครับกินแล้วไม่คายได้แล้วไม่คืนแล้วครับทางด้านของปานมงคลครับแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับปานมงคลไม่ดีเยอะเหมือนกันครับเนี่ยครับอุ้ยตบด้วยฮุกซ้ายครับอย่าลอยหน้าลอยตานะครับอย่าหน้าเชิดเป็นเรือมามองเข้าฝั่งนะครับอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นเอาวันนี้นะครับถูกนับต้องไล่อีกวันนี้ทั้งจิ๋วเจิ้งกู่เซินเจียวหนังนะครับยาน้ำมาดมพลด้วยนะครับเป็นยาระบายแล้วก็ถึงตราหมอเสงด้วยนะครับคุณพิเศษแสงสุริยะฉันนะครับผู้บริหารสูงสุดของหมอเสงครับออกซ้ายหน้าไปขวาไม่โดนนะครับศักดิ์เล็กโอ้แกคือจะต่อยให้สบายกว่านี้ก็ได้นะครับปานมงคลครับแต่วันนี้อยากต่อยให้สนุกครับแม้ว่าจะได้นับตุนไว้แล้วครับอ้าวแข้งซ้ายไปครับศักดิ์เล็กเนื้อแล้วไม่จังหวะออกไม่ได้ครับเตะขาครับศักดิ์เล็กก็ต้องอย่าลืมขานะครับศักดิ์เล็กครับตามหาขาปานมงคลให้เจอครับชี้ทำไมชี้ทำไมเอาเตะขาไปเตะขาคืนที่มาเตะไม่โดนครับแล้วยังไงผลักออกครับศักดิ์เล็กนะครับทีมาไว้ครับปานมงคลครับถึงแม้ว่าจะได้นับ8นะครับแต่ว่ายังเสียวไส้ตลอดทางนะครับแค่ขวามัดขวาเอาละครับศักดิ์เล็กค่อยๆขยับเข้าไปครับเนี่ยครับจังหวะที่เข้าไปต้องเนี่ยครับโอ้โหเจอศอกซ้ายอีกแล้วครับปานมงคลแกกล้าออกมากครับวันนี้ครับโอ้โหหุบซ้ายล่วงทองตัดลำตัวครับหัวศอกแรกกันเลยครับใครดีใครอยู่พลาดอีกนะครับพลาดอีกนี่ก็มีโดนมีโยกกันซ้ายหน้าโอ้โหดูนะปานมงคลครับพยักหน้าท้าชวนแรกศอกขวามาสักเล็กอุ้ยเจอศอกสวนคืนครับพอดูนะครับแม่ก็ชกง่ายขึ้นนะปันมงคลเพราะว่าได้นับด้วยนะครับสักเล็กก็ไล่เข้าไปมีอาชีพมาทางบ้านด้วยนะอ้าวไทยทัพอาสาด้วยอ้าวหลายๆคนชูชีพสมพรอ้าวลุ้นเลยนี่แหละครับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับนี่ครับมันเป็นจังหวะของมวยครับอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นอกมั่นใจด้วยนะครับปันมงคลครับโอ้ยจะสลับขาเตะครับสักเล็กได้แค่ทรงแล้วนะครับเพราะว่าน้ำหนักอาจจะเบาไปแล้วครับนี่ครับอาจจะดูสวยครับแต่ว่าประสิทธิภาพน้ำหนักของอาวุธเท่านั้นแหละแต่ว่าความพยันยังเป็นเลิศอยู่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับพยายามจะสับศอกยังไม่ท้อครับเตะขวาเอาไว้ครับปานมงคลติดเบรกด้วยอาวุธหนักๆเลยแหละพักก่อนครับจิตบังนนท์นะครับผู้บริหารอีกหนึ่งท่านของมวยดีวิธีไทยจิตบังนนท์โยขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับจะได้มอบให้อีกคนละ 10,000 บาทนะครับทั้งศักดิ์เล็กและก็ปานมงคลครับขอบคุณซอเอด้วยนะครับหัวใจใหญ่กว่าทะเลนะครับศอกซ้ายครับดูนะครับแต่ละช็อตตั้งแขนเอาไว้สับศอกขวาครับระยะประชิดวันนี้ต้องบอกว่าปานมงคลหรือว่าปานดำครับพิษสงรอบตัวจริงๆครับโอ้โหเสริมศอกมาเลยครับมายืนรออยู่แล้วนะครับพงศักดิ์แม่นละม่อมครับผู้ชี้ขาดบนเวทีเดี๋ยวเราตามกันต่อครับยกสุดท้ายนะครับ3นาทีสุดท้ายคู่เอกคู่ไอ้ได้ของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับก่อนที่จะชมยกสุดท้ายนะครับเลาะอันดามันขอเชิญชมนะครับการแข่งขันชกมวยศึกทายาทลูกอูเฮาร่วมกับสเดชพันธ์วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่8ที่สนามมวยเกียรติเจริญชัยอำเภอลังงูจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็อีก1รายการดีที่น่าสนใจครับศึกมวยมันสถานวัดดอยสวรรค์นะครับก็วันนี้เช่นเดียวกันครับเริ่มแข่งขันเวลา 19:00 นหรือว่า 13:00 นนะครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดดอยสวรรค์อำเภอรอนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโดยผู้ใหญ่ลำดวนนะครับผู้ใหญ่ลำจวนมากมีครับแล้วก็นายกเคเมืองรอนนะครับมาลุ้นบนเวทีนี่ครับแม่พอโดนนับไปแล้วรายได้ก็แย่เหมือนกันนะครับต้องลายให้จนด้วยวันนี้ทั้งพี่ชูชีพนะครับปริพกคานี่คนที่มีน้ำใจเอาสมพรแก้วรัศมีโชติอุทัยทัพอาสาที่ขาได้ที่ไหนอ่ะแล้วก็นี่กัมปนาตชูนุ่งแปดริ้วเอาดูในการอันต่อเนื่องครับสู้สยามครับรับกำลังใจไปคนละหมื่นเลยครับเตะขวาสูงขั้นขึ้นก้านคอเกี่ยวแล้วต่อยขวาลำตัวครับโอ้พลิกมาและโดนศอกขวาของปานมงคลครับโอ้โหควักเอาไปเอาให้สนุกไอ้น้อง
เอาให้สนุกครับแหมไหนๆก็มันเคี่ยวกันแล้วขยับเข้าไปครับสักเล็กมีจระเข้ฟาดหางครับนั่นแหละครับนอกเหนือจากอาวุธแล้วสงครามจิตดาวิตยาครับระหว่างสักเล็กกับทางด้านของปานมงคลครับโอ้โหดูนะครับมีการยียวนกันด้วยครับปัดหนึ่งสองมาครับสักเล็กโอ้ยศอกขวาปานมงคลก็วันนี้เหนียวนึบเหมือนกันนะครับโอ้สักเล็กออกอาวุธมาแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี้ต้องบอกว่าหวือหวาพอสมควรเลยครับแม่วันนี้นะครับต้องขอบคุณหลายฝ่ายเลยทีเดียวทั้งจีเจิ้งปู่เซินเจียวหนังยาน้ำระดมพลด้วยนะเป็นยาระบายนะครับแล้วก็ขิงตราหมอเสงคุณวิเศษนะครับแสงสุริยะฉัตรด้วยนะนี่ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับต่อยให้สนุกครับลีลาออกจะยียวนกันก็เป็นสีสันนะขยับเข้าไปครับกีฬาลูกผู้ชายขยับเข้าไปสักเล็กก็ยังไม่ท้อเลยนะครับผู้โดยสารก็ยังพอมีอยู่ครับไม่ได้ตีรถเปล่าสักทีเดียวครับขยับเข้าไปครับสักเล็กเอาฮุกซ้ายไปเพราะว่าผู้โดยสารนี่อยู่มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับโอ้บางคนยืนตัวแข็งอยู่ครับขยับเข้าไปสักเล็กหมัดขวาของปานมงคลปานมงคลนี่บวกแรกก็จริงนะครับแต่ว่ายังมีสติเลยนะครับนี่พยายามจะเวียงหมัดครับไม่หยุดไม่หยุดก็ไปต่อนะครับ 10,000 น่ะได้แน่นอนครับหยุดตอนนี้ก็ยังได้ 10,000 ครับจากสอเอสุนทรีโลหะพืชอ้าวเอาให้สุดไปเลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะสุดแค่ไหนครับทางด้านของสักเล็กที่ผ่านมาต้องบอกว่าอะไรครับเปิดเกมเร่งมาโดยตลอดแล้วครับหลังจากที่ตัวเองพลาดโดนนับ8ในยกที่2ครับปานมงคลก็ต้องโต้ครับยังทิ้งการ์ดไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นไปได้ครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับวันนี้นะครับโจ๊กวัดเขานครสวรรค์นะครับดูรายการนี้อยู่แหมบอกว่าชอบมากเลยอ่ะนี่นะครับโจ๊กวัดเขานครสวรรค์ลุ้นเลยนะครับปลายยกแล้วหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับเนี่ยครับพอจบปุ๊บภาพก่อนหน้านี้ที่เป็นการยียวนแสดงนั่นนี่นู่นทุกอย่างจบเลยนะครับชื่นชมนี่ครับหัวใจนักสู้จริงๆครับหัวใจน่ากราบนะครับน้องๆเหล่านี้ครับพวกเขาเต็มที่บนเวทีครับพอจบปุ๊บทุกอย่างจบเหลือมิตรภาพความเป็นพี่เป็นน้องสมควรที่จะได้รับคนละ 10,000 บาทจากซอเอสุนทรีโลหะพืชทุกประการแล้วนะครับชูมือก่อนนะครับปานมังคลพักยก TH นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสักเล็กไลออน55อย่างสนุกนะครับโดยได้นับ8ตุนไว้ในยก2ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด